สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เรามาวาดม้านิลมังกรกันนะครับแบบง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยเรากำหนดโครงสร้างของม้าก่อนนะครับมีคอเป็นลำตัวนะครับแล้วก็เป็นหางเพื่อไม่ให้มันหลุดเกินหน้ากระดาษไปนะครับแล้วก็เป็นขาปุ๊บประมาณนี้คราวนี้เราก็เริ่มวาดโครงหน้าเลยม้านิลมังกรแบบง่ายๆนะครับมีเขาขึ้นไปเขาจะเป็นเขากิ่งๆเหมือนมังกรนะครับมีผมด้วยแล้วก็มีหนวดด้วยนะครับแล้วก็ลำตัวขานะครับขาอีกข้างหนึ่งแล้วก็เป็นหางหางก็เป็นหางเหมือนปลานะครับสองแฉกประมาณนี้นะครับมีเกล็ดด้วยมีเคราให้ด้วยนะครับอำนาจอยู่ที่ตัวเรานะครับเราจะเพิ่มเติมอะไรก็ได้ต่อมาก็มาตัดเส้นกันนะครับ
ใครที่เอาไปหัดวาดนะครับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างตามต้องการได้นะครับอย่างเช่นทรงผมของม้านิลมังกรอาจจะไม่ค่อยเท่ก็แก้ไขได้ตามใจชอบนะครับหนวดสั้นไปไม่เอาเข่าดีกว่าลำพังหนวดก็ลกแล้วนะครับปึ๊บเส้นรอบนอกก็เสร็จแล้วนะครับต่อมาเราตัดเส้นเราตัดเส้นปากกาด้วยปากกาที่หัวเล็กลงนะครับถ้าเราจะระบายสีก็ม้านิลมังกรจะเป็นตัวสีดำนะครับตามคำกลอนที่สุนทรภู่แต่งเอาไว้เนาะเขี้ยวเป็นเพชรเด็ดเป็นนิลลิ้นเป็นปานนะครับถ้าวาดแบบแยกเขี้ยวด้วยก็จะต้องมีเขี้ยวเป็นเพชรนะครับตาแบ๊วมากใส่ลายให้กับตรอกคอของม้านิลมังกรนะครับลายใต้ท้องของม้านิลมังกรด้วยลายที่ท้องลายที่หางอ
็นม้านิลมังกรที่ดับฝันเด็กผู้ชายหลายคนนะครับที่คิดว่ามันจะต้องเทออกมาเป็นม้านิลมังกรแบ๊วซะงั้นนะครับแต่เอาแน่มันวาดง่ายนะครับเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะมีประโยชน์กับน้องๆ นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการตัดเส้นม้านิลมังกรนะครับก็คงไม่ยากเกินไปนะครับถ้าน้องๆจะลองหัดวาดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนเส้นดินสอเดี๋ยวจะขอไปลบทีหลังนะครับสวัสดีครับ